สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์นะครับที่ตอนนี้ซีซั่น2กำลังออนแอร์อยู่นะครับเรียกว่าออนแอร์ซีซั่น2มาแล้วนะครับอยู่ใน Netflix แต่ว่าผมจะมารีวิวภาพรวมนะแล้วก็ซีซั่น1ก่อนเพราะฉะนั้นซีซั่น2ถ้าใครรอดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมดูจบปุ๊บผมจะทำคุยหลังดูจบนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เลย Lock and KeyLock and Key นะครับเป็นซีรีส์ที่ทำมาจากคอมิกนะครับโดยเป็นชื่อเดียวกันเลยนะครับจากนักเขียนนะครับเขียนเรื่องเนี่ยโดยโจฮิลนะครับโจฮิลเป็นลูกชายของสตีเฟนคิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าไงแนวแล้วก็ความลึกลับความแบบว่าสยองขวัญเนี่ยน่าจะได้พ่อมาเต็มๆครับเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีสยองขวัญ นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวละครหลักเนี่ยมันเป็นแก๊งเด็กนะครับคล้ายๆ Stranger Things นะครับเพราะฉะนั้นดีกรีความน่ากลัวก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับจริงๆมัน18บวกนะแต่มันใช้ตัวละครเด็กเป็นตัวดำเนินเรื่องนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะใช้ความขัดแย้งนะครับก็ Lock and Key เนี่ยชื่อไทยนะครับชื่อบันทึกลับตระกูล Lock นะครับเป็นซีรีส์ที่แบบ10ตอนจบนะครับอย่างที่ผมบอกไปเล่าเรื่องราวของครอบครัวนึงครับโดยที่ครอบครัวเนี้ยมีคุณแม่นะครับคุณแม่นี่ชื่อว่านีน่านะครับเป็นภรรยาม่ายนะครับเพราะว่าสามีของเขาเนี่ยเพิ่งจะถูกยิงตายไปนะครับโดยที่ตัวสามีเนี่ยเป็นครูนะครับที่โรงเรียนแล้วไอ้คนที่ฆ่าสามีไปเนี่ยก็คือเด็กนักเรียนนั่นแหละเด็กนักเรียนเนี่ยชื่อแซมนะครับมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตระกูลด้วยแล้วก็เขามีลูก3คนครับลูกก็ลูกชายคนโตเนี่ยชื่อไทเลอร์นะครับแล้วก็ผู้หญิงคนกลางนี่ชื่อคินซี่แล้วก็ตัวของน้องคนเล็กสุดนะครับเด็กผู้ชายเนี่ยชื่อโบดี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องที่พ่อโดนยิงตายใช่ไหมทั้ง3คนเนี่ยกับแม่นะครับเด็ก3คนกับแม่รวมเป็น4คนก็นั่งรถครับไปที่บ้านหนึ่งครับเป็นบ้านของตระกูลล็อกนะครับก็คือครอบครัวของคุณพ่อนั่นเองนะครับเป็นบ้านตระกูลล็อกเป็นบ้านที่แบบเหมือนกับปราสาทเลยครับแบบบ้านใหญ่แบบมีห้องคอนเน็กติดกันห้องแม่ง20 50ห้องเนี่ยห้องมันเยอะมากนะครับบ้านแบบใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูตอนแรกยังกับหนังผีนะครับคือหนังผีมันจะเปิดเรื่องมาอย่างนี้เลยแบบครอบครัวเจอเรื่องสักอย่างนึงแล้วก็นั่งรถไปด้วยกันแล้วก็ไปอยู่บ้านใหม่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวของนีน่าเนี่ยเขาเป็นอารมณ์แบบมันเป็นอาร์ติสหน่อยไหมเป็นแบบว่าคนซ่อมแซมบ้านนะคือเขาจะมาซ่อมบ้านหลังนี้ครับแล้วก็มีแผนว่าจะซ่อมบ้านเสร็จเดี๋ยวก็จะขายนะครับเพื่อเอาเงินไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรประมาณนั้นเสร็จแล้วพอเขามาอยู่ที่บ้านคีสเฮาส์เนี่ยครับคือต้องบอกว่าคนทั้งเมืองเนี่ยรู้จักบ้านนี้หมดเลยครับเพราะว่าบ้านมันใหญ่นะครับมันเป็นอารมณ์แบบตระกูลเก่าแก่ของเมืองนะครับก็ทุกคนก็รู้จักบ้านหลังนี้หมดเลยแล้วก็รู้จักคนในครอบครัวได้ทั้งที่ยังไม่เคยเจอกันก็แบบได้ยินชื่อเสียงมาแล้วเพราะมันเป็นเมืองเล็กๆเนาะทีนี้ด้วยความที่มันเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นด้วยนะครับทุกคนก็จะรู้สึกว่าบ้านเนี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับทีนี้มันมีอยู่วันนึงครับน้องโบดี้เนี่ยน้องชายคนเล็กสุดเนี่ยก็ไปเล่นครับไปเล่นที่บ่อน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงเขาเรียกว่าไงเป็นเอ็กโคนะครับคือในชื่อเนี่ยจะเป็นเสียงเอ็กโคนะครับเสียงเอ็กโคตอบกลับมานะครับก็เขาก็คุยกับเสียงเอ็กโคแล้วก็มารู้ทีหลังว่าในบ่อน้ำเนี่ยมีผู้หญิงอยู่ตอนแรกนึกว่าผีนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ผีนะเป็นเหมือนปีศาจนอกจากนะครับเหมือนเป็นตอนแรกคิดว่าเป็นพูดหรือเป็นสักอย่างนึงนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนร้ายเนาะหลังๆก็เริ่มออกลายแล้วว่าเป็นตัวร้ายนะครับเขาก็บอกว่าในบ้านนี่มีกุญแจอยู่เราไปหากุญแจสิเสร็จแล้วตัวของน้องชายคนเล็กสุดเนี่ยก็ไปหากุญแจในบ้านครับแล้วก็เริ่มเจอกุญแจทีละดอกครับแล้วก็เอามาลองว่ากุญแจแต่ละดอกทำอะไรได้บ้างก็มีทั้งดอกที่แบบไขประตูปุ๊บไปที่ไหนก็ได้นะครับมีกุญแจที่สามารถไขตรงเขาเรียกว่าตรงท้ายทอยนะครับของแต่ละคนเนี่ยคือถ้าไขตรงท้ายทอยเนี่ยจะสามารถเข้าไปในความคิดได้ครับจะสามารถเข้าไปควบคุมความคิดได้คือเราจะสามารถกำจัดอารมณ์อะไรบางอย่างหรือว่ากำจัดเขาเรียกว่าความทรงจำอะไรบางอย่างนะครับสามารถไปจัดระเบียบได้เพราะว่าเข้าไปในสมองได้ประมาณนั้นแล้วก็เอาคนอื่นเข้าไปได้ด้วยนะนี่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีกุญแจที่แบบสามารถไปจุดไฟได้กุญแจที่สามารถเปลี่ยนหน้าได้อะไรมันเนี่ยครับก็
ออกแนวแบบอารมณ์ของวิเศษประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับหลังจากที่เจอกุญแจนะครับก็เรื่องราวประมาณนี้แล้วกันคือมันตอนผมดูตอนแรกนะผมรู้สึกว่าตอนดำเนินเรื่องครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเด็กว่ะมันเป็นเด็กแล้วมันก็เป็นวัยรุ่นรู้สึกว่าคือบางทีถ้าเราไม่อยู่ในฟีลลิ่งที่แบบอยากดูซีรีส์ที่แบบเป็นซีรีส์เด็กๆอ่ะก็รู้สึกแบบไม่อยากดูนะพอดูเรื่องนี้ปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยคือตัวละครการดำเนินเรื่องเนี่ยใช้เด็กแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยแม่งเป็นเนื้อเรื่องแบบผู้ใหญ่ว่ะแล้วก็มันจะมีเรื่องราวต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่เอาเด็กมาเป็นตัวดำเนินเรื่องเนี่ยมันก็รู้สึกว่าซอฟมันจะซอฟลงกว่าหน่อยครับมันรู้สึกถึงความสดใสนะครับจะมีเรื่องแบบความรักวัยรุ่นนะครับแบบว่าการผจญภัยของเด็กๆอะไรเงี้ยก็แบบแทรกซึมมาด้วยผมคิดว่ามันทำให้เรื่องนี้ไม่หนักเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เบาเกินไปด้วยคือผมดูรู้สึกทำไมมันในความคิดผมนะผมรู้สึกก็แบบมันบาลานซ์ว่ะแต่ว่าบางทีคนรีวิวก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอ้โหมันเอานิยายที่แบบว่าไม่ใช่นิยายอารมณ์แบบว่าคอมิกใช่ไหมที่แบบว่าดูเป็นแบบบทหนักๆมีความแบบเฮอร์เรอร์มาแล้วมาเอาเด็กมาเล่นอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบบทอ่อนไปเลยเงี้ยผมรู้สึกเห็นต่างนะผมรู้สึกเห็นต่างคือด้วยความที่แฟนตาซีมันมีความแฟนตาซีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นพลังวิเศษจากกุญแจใช่ไหมครับแล้วก็โดนน้องกินซี่อย่างเงี้ยโอ้โหน่ารักมากนะครับแบบสวยน่ารัก CG ก็ดีนะครับมีเสียงภาคไทยด้วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจุดด้อยบางคนก็บอกว่าบทมันอ่อนนะครับจบลงง่ายๆเหมือนหนังเด็กนะครับเนื้อเรื่องก็จะวนเวียนไปวนเวียนมามีเรื่องรักสามเศร้าที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันแล้วแต่มุมมองผมคิดว่าผมดูได้ไม่เครียดจนเกินไปนะครับแต่ว่าจะบอกว่าถ้ามันทำให้มันดาร์กกว่านี้ได้ไหมจริงๆก็ทำได้นะถ้าเกิดว่าเอาตัวละครเด็กบางตัวให้บทน้อยลงใช่ไหมแล้วก็เริ่มแบบผู้ใหญ่เข้ามามากขึ้นมีเรื่องของการสืบสวนมากขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นอีกแนวทางนึงแต่ว่าผมว่าเขาผลตอบรับดีอ่ะเขาไม่เปลี่ยนแน่นอนครับเขาให้มันดำเนินเริ่มอย่างนี้แหละเหมือน Stranger Things เลยครับเหมือนเลยนะครับคล้ายๆนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับตอนซีซั่น1เนี่ยอันนี้จะเข้าสู่พาร์ทสปอยนะครับก็หลังจากที่เริ่มรู้แล้วแหละว่าโอเคตัวไอประตูที่อยู่ในถ้ำตรงทะเลใช่ไหมมันทำให้มีเขาเรียกว่าไงเหมือนปีศาจใช่ไหมไม่ใช่ปีศาจอ่ะมันเป็นเหมือนแบบสิ่งมีชีวิตอีกมิตินึงเรียกอย่างนี้ได้ไหมออกมาเนี่ยแล้วก็ไอตัวดอสเนี่ยที่มันเป็นตัวลายหลักของซีซั่นแรกเนี่ยพอมันเริ่มทุกอย่างมันเริ่มไขกระจ่างมากขึ้นใช่ไหมครับมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีอะไรซับซ้อนกว่าที่คิดว่ะแล้วก็มีการฆ่ากันแบบจริงจังแล้วเริ่มฆ่ากันเนี่ยรู้สึกว่าแม่งเริ่มโตขึ้นแหละถึงแม้จะใช้แบบเด็กกับวัยรุ่นในการดำเนินเรื่องใช่ไหมครับแต่พอมีคนตายเนี่ยมันเริ่มจริงจังมากขึ้นไงตั้งแต่ฆ่าครูแล้วตั้งแต่แบบมีคดีฆ่าครูหรือแม้แต่ตั้งแต่ตอนที่พ่อโดนยิงตายอ่ะคือแบบอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่หนังเด็กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กพวกเนี้ยความคิดความอ่านเนี่ยมันต้องโตขึ้นครับมันจะโตขึ้นกว่าเด็กปกตินะครับคนที่ผ่านทรามามาผ่านเห็นพ่อตัวเองโดนฆ่าตายเงี้ยคือมันไม่ได้ใช้ชีวิตสดใสเหมือนเด็กแล้วมันจะต้องมีความคิดอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จริงด้วยนะครับเพราะว่าทั้ง3คนนะครับเด็กทั้ง3คนเนี่ยมีความแบบว่ามีความโตกว่าเด็กทั่วไปนะครับแต่ว่าบางทีบทมันก็ยัดมาแหละยัดมาให้มันแบบว่าทำอะไรไม่ make sense บ้างนะครับเพราะว่าถ้ามันทุกอย่างทำตามเหตุผลวางแผนอะไรทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดูไม่สนุกดิมันต้องมีอะไรที่แบบทำอะไรแบบว่าไปหาเรื่องบ้างนะครับอย่างที่ตอนนางเอกเอาไอ้ตัวกล่องดนตรีไปแกล้งเพื่อนอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็ต้องมีอย่างนั้นบ้างคือมันไม่มีฉากอย่างนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบทุกตัวละครแม่งเป็นเด็กแต่โตเหลือเกินนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมแบบชอบมากนะครับก็คือตัวของเพลงประกอบเนาะคือมันใช้เพลงของ Flora Cash นะครับเป็นวงที่แบบว่าผมฟังแล้วก็เพลงเนี้ยมันแบบมันโดนมากนะครับสำหรับเพลง Your Somebody Else นะครับซึ่งเพลงเนี้ยมันค่อนข้างจะตรงกับสถานการณ์มากนะครับตอนที่ตัวของเอลลี่นะครับตัวของครูเนี่ยโดนเขาเรียกว่าไงโดนปลอมแปลงนะครับโดนเอาไปเปลี่ยนหน้านะครับแล้วก็มันมีเรื่องของการเข้าใจผิดครับว่าคนนี้เป็นคนนี้หรือว่าคนที่คุณรู้จักเนี่ยมันไม่ใช่คนที่คุณรู้จักอะไรเงี้ยแล้วเพลง
มันแบบเพลงแม่งโคตรใช่อ่ะแบบจังหวะเพลงอะไรเงี้ยคือลบเลือน89ตอนนะครับสำหรับซีซั่นแรกเนี่ยลบเลือน89ตอนที่แบบรู้สึกว่ามันเด็กบ้างอะไรบ้างอ่ะพอมันเจอซีนนี้ไปแบบชี้พีคนะครับพีคมากนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับใครที่ไม่รู้จักนะครับลองไปฟังเพลงนี้ดูนะครับชื่อเพลง Your Somebody Else นะครับก็เพลงดีมากนะครับแล้วก็ผมชอบกิมมิคอีกเรื่องนึงนะคือด้วยความที่ว่าตระกูลเนี่ยชื่อตระกูลล็อกใช่มั้ยครับแต่เป็นตระกูลล็อกแบบมี E ใช่มั้ยแล้วก็กุญแจที่เป็นตัวดำเนินเรื่องเนี่ยก็คือคีย์ใช่มั้ย Lock and Key ครับมันคือแบบว่าเหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจนะครับมันแบบมันคล้องจองกันก็เลยคิดว่าเอ้ยไอ้บทการเขียนแต่งเรื่องเนี่ยมันเป็นกิมมิคที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าเราจำเรื่องนี้ได้ง่ายนะครับต้องอันนี้ต้องชื่นชมคุณโจฮิลนะครับลูกชายของสตีเฟนคิงนะที่ผมเอ่ยไปนี่คือรีวิวคร่าวๆนะครับผมว่าเนื้อเรื่องมันสนุกดีครับมันดูเพลินแล้วก็ซีซั่น2มาแล้วเนี่ยผมก็เริ่มดูแล้วเดี๋ยวยังดูไม่จบเดี๋ยวพอดูจบแล้วเดี๋ยวจะทำรีวิวนะครับคุยกันหลังดูจบนะครับข้อดีนึงของเรื่องเนี้ยก็คือบางทีมันก็เดายากนะว่าตัวนี้จะเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายนะครับก็เหมือนเดายากหน่อยแต่มันก็จะมีคนว่าบางทีมันก็เห็นกันตรงๆนะบางทีมันก็แบบรู้สึกว่าแบบแหมจะมามุกนี้ใช่ไหมจะมามุกนี้ใช่ไหมคือบางทีมันก็เดาได้ง่ายเกินไปครับคือมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อด้อยแหละนะครับลองไปพิจารณาเอาเองแล้วกันสำหรับคนที่เพิ่งมาดูช่องเรานะครับแล้วก็ดูเรื่องLock and Keyไปแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยได้นะครับอย่าสปอยนะครับอันนี้คลิปซีซั่น1นะครับอย่าเพิ่งสปอยคลิปซีซั่น2นะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ครับว่าชอบอะไรในล็อกแอนด์คีย์นะครับหรือว่ากุญแจดอกไหนที่แบบคุณคิดว่าคุณชอบมากนะครับคือถ้าเป็นผมอะไอ้กุญแจเข้าไปในหัวก็ดีนะแต่กุญแจไปไหนก็ได้เนี่ยคิดว่าน่าจะเทพสุดครับผมรู้สึกถึงหนังเรื่องนึงนะครับซีรีส์เรื่องนึงชื่อ Lost Room นะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วแต่ผมจะแปะคลิปไว้นะครับสำหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ Lost Room เป็นซีรีส์ที่แบบมันจะมีกุญแจที่แบบไปไหนก็ได้เนี่ยเหมือนเรื่องนี้นะครับแล้วแม่งคล้ายๆกันเลยมันจะมีแบบของวิเศษแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นกุญแจทุกอันไงมันจะเป็นของวิเศษคนละแบบกันครับก็ใครมีโอกาสก็ไปดู Lost Room ได้นะครับก่อนที่จะมาดู Lock and Key นะครับแล้วก็คนที่เพิ่งมาดูช่องเราอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามไว้ด้วยเวลามีคลิปต่อไปนะครับถ้าอยากให้มันขึ้นไปที่หน้าฟีดคุณก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับแล้วเราเจอกันต่อไปในการรีวิวภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ในเรื่องหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ